าวรอบแรกยังจะอยู่กันครบนี่ตกไปก่อนแล้วคนแรกเลยและเหลือคนสุดท้ายในควิกราวรอบแรกคือนิกกี้ครับพี่เอคุณเห็นคุณว่าคุณโบไว้เยอะเลยครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณต้องตอบได้ผมตอบได้ผมจะไม่ตกคำถามนี้แน่นอนมั่นใจมั่นใจครับตั้งสติให้ดีสำหรับนิกกี้10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับชื่อเล่นของเจ้าพ่อเรื่องผีดีเจรุ่นใหญ่กับพลทองพับนั่นไงพี่เราไงพี่เราอะป๋องป๋องป๋องกับพลทองพับป๋องไงเขาบอกว่าป๋องไงผมผิดเหรอเขามีชื่ออื่นเหรอถูกแล้วป๋องแล้วคุณกลัวทำไมอะป๋องป๋องกับพลทองพับป๋องไงเขาบอกว่าป๋องไงทำไมเวลาไม่หยุดล่ะเอ้าก็ผมอยากให้มันปล่อยไปเรื่อยๆก่อนก็ผมอยากให้มันปล่อยไปเรื่อยๆก่อนดูว่าคุณจะทำยังไงอ๋อตกใจนึกว่ามีถ้าเรามั่นใจเราก็อย่ากลัวครับพี่เขามีชื่ออะไรคุณกระพลทองพับเขาก็มีชื่อเล่นว่าป๋องไงเออผมนึกว่าแบบมีชื่ออื่นด้วยไม่ใช่ในวงการป๋องตกใจเลยนิกกี้เออตกใจเลยเฮ้ยเราต้องมั่นใจนิกกี้มั่นใจนะครับผมตอบถูกครับ14,000บาทสะสมไปหน้าเสียเลยหน้าเสียเลยหน้าเสียเลยคุณนิกกี้ครับเอาแบบไหนดียากๆมาเลยเออก็ขอยากที่สุดของรายการนี้มาเลยครับพี่เอโอ้โหเราชอบคนมั่นใจแบบนี้ชอบมาเลยตัด10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอาการแอะแอถูกต้องครับแอะครับโอ้โหนี่คำนี้เราจัดให้นิกกี้โดยเฉพาะเลยขอบคุณมากครับพี่เออาการที่เมาเหล้ามากจนพูดลิ้นไก่สั้นหรือทรงตัวไม่อยู่แอเราเคยเป็นไหมแอเมาแอเนี่ยครับเคยครับแต่ลิ้นไก่สั้นผมไม่ได้เกี่ยวกับเมานะพี่ผมลิ้นไก่สั้นของผมเองบางทีเป็นที่กรรมพันธุ์นะอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับเมาไม่ได้เกี่ยวกับเมาครับครับตอบถูกไปแล้วตอนนี้นะครับสะสมเงินอยู่ 28,000 บาทข้อนี้ยากไหมถือว่าประมาณนึงครับประมาณนึงเดี๋ยวข้อหน้าเอายากกว่านี้ขอยากกว่านี้เดี๋ยวจัดให้เอามาแบบยาวๆนะพี่เอฮะเอาแบบตอบสัก4ประโยคอะอยากให้อย่างนั้นน่ะผมอะ4ประโยคนะเอา4ประโยคเลยคนละประโยคพอแต่ของผมอะคำตอบขอสัก4-5ประโยคได้ขอจะยากเดี๋ยวจัดให้